จันจิถูกเจ้าหน้าที่ทำบัตรทักหน้าไม่เหมือนเดิมมาริโอต้องช่วยยืนยันหลังจากที่ถูกมือดีฉกโทรศัพท์มือถือบัตรเครดิตไปรูดฉ่ำในงานคอนเสิร์ตโคเชเลสำหรับสาวจันจิงานนี้หนุ่มมาริโอเลยใจป่าซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้พร้อมโปรผ่อนแบบ 0% งานนี้สาวจันจิยิ้มแก้มปริแม้ว่าจะถูกโจรขโมยเครื่องเก่าไปแต่โชคดีสำรองข้อมูลไว้ได้และขอบคุณหนุ่มมาริโอซัพพอร์ตแถมยังพาไปทำบัตรประชาชนทำธุรกรรมต่างๆใหม่หมดทุกอย่างอีกด้วยมันใช้ดีถ่ายรูปดีถ่ายชัดถ่ายแล้วมีความสุขค่ะเหมือนมีเขาอยู่ใกล้ๆเขาซื้อให้ไม่งงเพราะมันเป็นไฟล์บังคับเพราะว่าเราโดนขโมยเครดิตการ์ดทุกอย่างจันจิไม่สามารถจะซื้อได้จริงๆไม่มีเงินสดด้วยเลยบอกว่ารบกวนแอดวานก่อนได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ๆเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันแต่เขาไม่ทวงนะเขาคงสงสารเราเสียหายไปหลายแสนเขาเลยปลอบขวัญสรุปกลับบ้านไปเรียกเก็บตังค์จันจิว่าเขาพาไปทำธุรกรรมทุกอย่างบัตรประชาชนบัตรทุกอย่างแล้วไปช่วยยืนยันหน้าจันจิด้วยนะเพราะเขาบอกว่าหน้ามันไม่เหมือนเดิมต้องมีพยานที่เขตเขาบอกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมไม่แมทกับอันเก่ารบกวนขอหลักฐานด้วยไม่สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเราก็ทำจริงๆพี่โอไปเซ็นรับรองและเขาบอกว่าหน้าเหมือนเดิมจะตายเพราะว่าเอาพาสปอร์ตไปผิดเล่มเราก็มีพัฒนาการที่ดีนักขดลถามว่าน้องทำอะไรมาบ้างน้องหน้าเปลี่ยนนะเนี่ยก็บอกว่าทำตาและจมูกนิดหน่อยค่ะพี่โอก็บอกว่าหน้าไม่เปลี่ยนนะพี่เราก็บอกรอถามว่าเสียเซลไหมก็นิดหนึ่งแต่มันคือกระบวนการในการสอบถามค่ะคือมันไม่เหมือนเดิมเขาก็กลัวว่ามันจะไม่แมทกันก็เป็นตามระบบที่เขาต้องถามเพราะเราเอาพาสปอร์ตเล่มเก่ากว่าเดิมไปมันเลยดูหน้าไม่เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่กลับมาก็เริ่มด้วยการไปทำบัตรประชาชนไปซื้อมือถือก่อนไปแบงค์ไปทำการ์ดต่างๆเขาพาไปทำทุกอย่างเลยทำเสร็จก็บอกพี่โอขอจันจิกลับบ้านแล้วเขาก็ไปทำธุระต่อต้องกราบขอบคุณพี่เขาจริงๆแล้วโชคดีวันนั้นพี่เขาว่างเลยทำธุระให้เขาไม่ได้ซื้อให้เราบ่อยนะคะมันเป็นของที่จำเป็นจริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้ซื้อบ่อยพี่เขาก็ซื้อของให้หลากหลายโชคดีว่าจันจิเซฟข้อมูลทุกอย่างไว้วันแรกที่จันจิถ่ายงานของลูกค้าหายหมดะเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟข้อมูลไว้นอกนั้นอยู่หมดเราเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรยกเว้นเงินที่เขากดไปสรุปแล้วว่าคือยังไม่ได้เคลียร์กดไปแล้วไปเลยรูปคู่ยังอยู่ค่ะพูดตรงๆไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันนานมากแล้วมีแต่รูปเก่าๆแล้วมือถืออัปเดตล่าสุดไปอยู่เซินเจอร์นอเรียบร้อยแล้วจากอเมริกาไปถึงจีนแล้วเขาท่องเที่ยวรอบโลกยิ่งกว่าจันจิอีกนะเราเลยต้องรีบลบข้อมูลของเราเพราะว่าไปจีนแล้วเรากลัวว่าพี่จีนจะแฮกข้อมูลของเราเรากลัวเรื่องการเงินของเราสั่วนอเรื่องลูกไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยจริงๆกลัวเรื่องข้อมูลการเงินและข้อมูลส่วนตัวมันหายแค่นั้นเลย